ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่เปเล่ครับครับสวัสดีครับณวันหนึ่งครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบุรีรัมย์ทูเดย์ครับรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราผ่านช่องบุรีรัมย์ชาแนลนะครับจานส้ม IPM 109ทีวีของคนบุรีรัมย์และคุณผู้ชมก็สามารถรับชมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ครับผมที่ www.antv.com นะครับเทปนี้เป็นเทปที่2แล้วที่รายการบุรีรัมย์ทูเดย์รูปแบบใหม่มาเจอกับคุณผู้ชมนะครับครับผมน่าจะอัดแน่นในเรื่องราวของข่าวจังหวัดบุรีรัมย์ใช่มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับและก็ข่าวที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่มีข่าวอยากจะให้รายการบุรีรัมย์ทูเดย์ของเราประชาสัมพันธ์ให้ก็สามารถส่งข่าวมาได้นะครับส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข044-625-978หรือว่าส่งอีเมลมาก็ได้ครับผมที่ buriramtoday@antv.com ยังไม่พอครับชมอยู่อยากจะส่ง SMS มาคุยกับเราในรายการครับผมพิมพ์ B ตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่422-1770ครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่เบเล่ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เริ่มเย็นทั้งวันหน้าหนาวมาแล้วหน้าหนาวมาแล้วช่วงเช้าหลายพื้นที่ผมเห็นคุณผู้ชมหลายคนนะครับครับถ่ายรูปลง Facebook บอกว่าหมอกลงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเย็นมากใช่ แล้วก็ช่วงเย็นคือหน้าหนาวปกติเนี่ยจะมืดเร็วครับผมช่วงนี้แค่สัก5โมงครึ่งก็มืดพระอาทิตย์ตกดินแล้วดีแล้วนะครับแล้วขึ้นช้าด้วยนะใช่ครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมแล้วก็พี่ไปเล่ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยก็หน้าหนาวก็เรื่องหลักของระบบทางเดินหายใจนะครับใช่แล้วก็โรคภัยที่มาพร้อมกับอากาศหนาวครับก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะเด็กเล็กและก็คนชราครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เลยครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับมาว่ากันที่จังหวัดบุรีรัมย์เรานี่แหละครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจัดพิธีมอบเกียรติบัตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองที่ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคสนามครับครับผมหรือว่าอสอสเรานี่แหละนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับนายกองเอกเสรีศรีหไกรครับผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นประธานมอบเกียรติบัตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองและประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยมีทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติกันอย่างพร้อมเพรียงครับและก็พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติครับด้านผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ครับเปิดเผยว่าด้วยกองร้อยอสนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่3ครับได้มีการดำเนินการฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมัครเข้ารับฝึกอบรมจำนวน5รุ่นรุ่นละประมาณ200คนครับใช้เวลาฝึกอบรม5วันครับรวมทั้งสิ้น 1,070 คนครับก็มีการฝึกภาคปฏิบัติสนามครับแล้วก็ยิงปืนครับโดยจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ครับส่วนภาควิชาการนี่ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดตำรวจโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการในพื้นที่ครับส่วนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะเป็นส่วนสนับสนุนภารกิจของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นตำรวจและทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ของหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นฐานรากของประเทศเลยทีเดียวครับผมจริงๆทุกหมู่บ้านจะมีอสประจำหมู่บ้านครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้จะสามารถใช้ความรู้ในการฝึกอบรมไปช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านอย่างไรต่อไปแน่นอนก็เรื่องราวของยาเสพติดใกล้ตัวมากเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะทางด้านของเยาวชนในหมู่บ้านส่วนนี้ต้องไปดูแลด้วยครับพูดถึงเยาวชนเรามาดูเรื่องของการศึกษาต่อเลยนะครับพี่เปเล่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับได้มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งทำหน้าที่จัดการศึกษาแบบประจำครับผมให้กับเด็กด้อยโอกาส10ประเภทในเขตพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนายเสรีศรีหไตรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนทั้งหมด753ชุดครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดิมชื่อโรงเรียนว่าศึกษาสงเคราะห์นางรอง
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2512ต่อมาเมื่อวันที่30พฤษภาคม2557ครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ84พรรษาจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์รวมระยะเวลา45ปีเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้กับเด็กด้อยโอกาส10ประเภทในพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิครับซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ในการดูแลจำนวนทั้งสิ้น753คนมีครูและบุคลากรรวมจำนวน80คนทั้งนี้นะครับได้มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานควบคู่กับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพและทักษะด้านการดำรงชีวิตนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปครับครับผมน้องๆด้อยโอกาสครับเป็นโอกาสนะครับเป็นเรื่องดีเป็นพื้นฐานของประเทศเลยทีเดียวครับผมนะครับพูดถึงข่าวน้องๆนะครับก็มีข่าวในส่วนของน้องๆมัธยมครับแม้เรื่องราวของศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต32ครับเปิดงานแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64ครับครับผมคือจริงๆน้องๆนักเรียนนอกจากมีการศึกษาตามตำราแล้วการฝึกวิชาชีพก็ถือว่าเป็นความสำคัญอีกส่วนหนึ่งส่วนสำคัญนอกจากจะเรียนในตำราก็สามารถเอาวิชาชีพที่ฝึกไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปงั้นเราไปดูตรงนี้กันนะครับสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ครับเปิดการจัดงานการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64ปีการศึกษา2557นะครับภายใต้กรอบแนวคิดสุดยอดมัธยมบุรีรัมย์ก้าวนำสู่สากลครับก็ประกอบด้วยกิจกรรมแข่งขัน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเด็กพิเศษครับเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจำนวน 5,817 กิจกรรมด้วยกันครับรวมไปถึงมีครูนักเรียนคณะกรรมการตัดสินจำนวนทั้งสิ้น 18,995 คนครับเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับนายเสรีสีหักไปครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่อาคารหอประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมร่วมกับนายกิติบุญเชิดครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมและตัวแทนคณะกรรมการคณะครูอาจารย์นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันร่วมพิธีเปิดงานกันอย่างคับคั่งครับโดยการจัดงานการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ครับจัดครั้งแรกนี่เมื่อปีพุทธศักราช2550มาจนถึงปัจจุบันปีนี้ก็พุทธศักราช2557เพื่อส่งตัวแทนนักเรียนระดับจังหวัดบุรีรัมย์ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมครับได้จัดงานต่อเนื่องมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ก็รวมทั้งสิ้นแล้ว8ครั้งด้วยกันซึ่งได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐและเงินบริจาคจากบุคคลองค์กรและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ปีละ500,000บาทมาสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทำให้งานมีความสมบูรณ์และเกิดการพัฒนากิจกรรมอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้านนายกิติบุญเชิดครับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต32ครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติครับและส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพให้ทัดเทียมและก้าวนำในประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากลครับโดยในการจัดการแข่งขันระดับจังหวัดในครั้งนี้ครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคมครับโดยใช้สถานที่แข่งขัน4แห่งคือโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมโรงเรียนพัทรบพิตรและโรงเรียนกนกสิงห์พิทยาคมครับเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ได้ที่1ของแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคแล้วก็ระดับชาติต่อไปครับครับผมเมื่อวันที่7แล้วก็วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมก็น้องๆหลายโรงเรียนก็แข่งขันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายคนก็สมหวังสำหรับรางวัลในการแข่งขันแต่บางคนก็ผิดหวังไปก็แต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหน้าใหม่ชาส่วนน้องๆที่ได้ไปก็ต่อยอดที่สกลนครเต็มที่แล้วกันนะใช่ครับผมไปแข่งในระดับภาคต่อไปนะครับผม
็นกำลังใจให้น้องๆนะครับ ครับสร้างชื่อเสียงกลับมาสู่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับผมครับมาถึงเรื่องของการสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับคือปกติเนี่ยชาวบ้านที่ตำบลตูบช้างส่วนใหญ่มีรายได้จากการปลูกอ้อยการทำนาครับแต่ว่าล่าสุดมีรายได้เสริมจากการปลูกพริกแล้วก็ปลูกต้นกระเพราเราเรียกว่าพืชผักสวนครัวเนี่ยใช่คือนอกจากจะใช้เองแล้วก็ยังสามารถนำมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนะครับผมโดยอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตูบช้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปลูกอ้อยทำนาเหมือนที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับแต่รายได้เสริมที่น่าสนใจก็คือการปลูกผักสวนครัวซึ่งถ้าขับรถผ่านไปก็จะมีหลายบ้านครับที่นิยมปลูกผักสวนครัวและผักที่ขายได้ไม่ว่าจะนำไปขายในหมู่บ้านหรือว่าตลาดสดก็สามารถขายหมดก็คือพริกกับต้นกระเพรานะครับผมนอกจากจะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังนิยมนำไปทำอาหารเมนูอาหารตามสั่งซึ่งเป็นเมนูหลักที่ต้องมีทุกร้านอีกด้วยนะครับผมและที่นิยมสั่งกันก็ไม่พ้นจากผัดกระเพราซึ่งเป็นเมนูที่นอกจากจะได้รับความนิยมและเป็นเมนูรับประทานแบบเร่งด่วนแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะครับหลังจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณผู้ชมสอบถามไปที่นางบุญมีมุ่งดีอายุ51ปีชาวบ้านตูบช้างตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชาวบ้านที่ปลูกผักสวนครัวก็เล่าว่าตนเองเนี่ยได้เริ่มปลูกผักสวนครัวนี้มานานแล้วจากเดิมเป็นที่นาของลูกเขยที่มาทำทิ้งไว้แต่ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการมาดูแลตนก็เลยลองปลูกผักสวนครัวหลายๆชนิดแต่ที่ปลูกมากที่สุดก็คือต้นพริกแล้วก็ต้นกระเพราครับเพราะสามารถนำไปประกอบอาหารได้แล้วก็นำไปขายในหมู่บ้านได้ตลอดนะครับและก็ขายดีเลยยึดทำเป็นอาชีพเสริมผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าปกติผักสวนครัวที่ขายดีก็มีหลายอย่างในแต่ละพื้นที่ก็มีการเลือกปลูกแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่หมู่บ้านตูบช้างเลือกปลูกพริกแล้วก็ปลูกต้นกระเพราเพราะส่วนใหญ่นำมาประกอบอาหารได้ขายได้ทั้งในหมู่บ้านและก็ในตลาดนะครับจึงเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวณปัจจุบันนี้ครับพี่เปเล่ครับผมแต่ปลูกพริกนะฮะได้ทั้งใช้ในบ้านในครัวเรือนครับเอาไปจำหน่ายได้อีกนะครับพี่เปเล่เป็นคนลำปลายมาสเป็นยังไงบ้างครับพริกแล้วก็กระเพราแถวนั้นร้อนจริงร้อนแรงต้องบอกเลยนะพริกนี่นะครับที่พัทยาโอ้โหพัทยาลองไปดูนะครับพริกเผ็ดมากจริงนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่บอกว่าพริกเผ็ดหมดละครับนะครับก็ลองทานกันดูกันแล้วกันครับจริงๆคุณผู้ชมก็สามารถปลูกในการใช้รับประทานเป็นพืชผักสวนครัวได้อย่างที่บ้านผมเนี่ยเป็นยังไงแม่ก็ปลูกไว้แต่ไม่ได้ปลูกเยอะจนสามารถขายเป็นรายได้เสริมได้แต่คือญาติพี่น้องก็สามารถไปเด็ดพริกมาตำได้เด็ดใบกระเพรามาผัดได้แล้วก็ไปเยอะเลยอร่อย ปลูกเองอร่อยกว่าการซื้อจากท้องตลาดปลอดสารพิษใช่ครับผมก็ลองดูแล้วกันครับครับผมนะฮะมาดูข่าวต่อไปนะครับน้องวันจังหวัดบุรีรัมย์เราในส่วนการเสาร์อาทิตย์จะมีถนนอะไรเขาเรียกว่าถนนอะไรอย่างในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็จะเป็นถนนซอกกราว Walking Street นี่เลยที่อำเภอลำปลายมาสก็มีนะครับบริเวณแถววงเวียนนะครับฝั่งทางข้ามรถไฟนะครับล่าสุดเห็นบอกว่านี่อำเภอนางรองนางรองมาแล้วก็เกิดขึ้นอีกแล้วชื่อถนนนี่เท่มากนะครับในส่วนของถนนคนเดินครับทมเมือนทมมอสตรีทนะครับสิงสุดทมมือทมมอสตรีททมมือทมมอสตรีทก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นภาษานางรองบ้านเอ๋งหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาอะไรเดี๋ยวลองให้พี่ไปเล่าให้ฟังแล้วกันครับนะทางด้านของนายวิทยาจันทร์ฉลองครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอนะฮะนางรองนี่แหละครับแล้วก็ผู้บริหารเจ้าที่เทศบาลนางรองกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวนางรองนี่รถจำนวนมากนะครับร่วมเปิดกิจกรรมถนนคนเดินภายใต้ชื่อทมเมินทมมอสตีดนะครับก็เป็นภาษาถิ่นครับหมายความว่าหาอะไรก็ได้สิ่งนั้นมีทุกอย่างเยอะแยะมากมายนะที่บริเวณถนนสืบสหการตัดกับถนนณรงค์ดำริครับบริเวณด้านหน้าบ้านพักนายอำเภอครับก็เพื่อเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ครับในการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดทั้งเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมของชาวนางรองให้คงอยู่สืบไปนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับกล่าวว่าเมืองนางรองเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าครับมีประวัติศาสตร์มีภาษานางรองเป็นถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นนะครับควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่การที่ทุกภาคส่วนร่วมผลักดันให้มีถนนคนเดินทมมืนทนมอสตีด
เป็นที่เผยแพร่ของดีเมืองนางรองให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยรูปแบบสีสันแปลกใหม่น่าสนใจสร้างจุดขายได้อย่างลงตัวพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเมืองแห่งตำนานลูกหลานรัชกาลที่1มุ่งสู่เมืองกีฬามาตรฐานโลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจรอยยิ้มมิตรภาพที่อบอุ่นครับสำหรับบรรยากาศการเปิดถนนคนเดินทมเมืองทมมอสตีครับเป็นไปอย่างคึกคักครับมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมชิมจับจ่ายสินค้าของกินของใช้สินค้าพื้นบ้านของฝากของที่ระลึกเรียกว่าหนาแน่นเลยทีเดียวครับโดยภายในงานครับมีการสาธิตการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆของดีเมืองนางรองกว่า500ร้านค้าครับซึ่งจัดกิจกรรมก็จะจัดทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ครับทั้งวันครับผมคุณผู้ชมที่ผ่านไปแถวอำเภอนางรองก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับ4:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ทมหมื่นทมมอสตรีทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับครับกลับมาช่วงหน้ามีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมแกน้ำหนักถึง200กก.รายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าในช่วงที่2ของรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ครับมาแล้วนะครับผมช่วงที่2ของรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ครับผมครับผมเหมือนที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าช่วงนี้มีความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งเธอน้ำหนัก200กิโลกรัมดูแลตัวเองไม่ได้จะทำงานก็ลำบากนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันครับรวมไปถึงข่าวรับสมัครงานสำหรับคุณผู้ชมหลายคนที่กำลังหางานทำอยู่หางานอยู่ช่วงนี้ก็มีมาฝากด้วยแหล่งงานว่างช่วงเดือนกันยาตุลาคมนี้ด้วยใช่ครับผมจากหลายบริษัทเลยนะครับครับผมเริ่มต้นไปดูความเดือดร้อนของผู้หญิงที่อ้วนหนักกว่า200กิโลกรัมนะครับวัย34ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่แหละวอนอยากจะให้ผู้ช่วยเหลือลงไปให้ความช่วยเหลือเพราะว่าทำงานไม่ได้นะครับผมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าที่บ้านไทยสามัคคีหมู่1ตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับมีหญิงอ้วนน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองและลูกอีก2คนได้ต้องเป็นภาระของพ่อแม่ซึ่งมีฐานะยากจนครับสร้างความเวทนาน่าสงสารแก่ชาวบ้านจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพอไปถึงที่บ้านเลขที่121หมู่1บ้านไทยสามัคคีตามที่ได้รับแจ้งนะครับก็พบนางพวงพยอมใต้ไทยสงอายุ34ปีเป็นผู้หญิงร่างอ้วนใหญ่นั่งอยู่บนเตียงไม้ที่ทำเป็นซุ้มหน้าหมู่บ้านนะครับอยู่กับลูกสาวก็คือเด็กหญิงทันชนกใต้ไทยสงวัย5ขวบและก็นายสำอางชัยโคตรอายุ58ปีซึ่งเป็นบิดาและก็นางเจียมเจ้งแข่งอุทัยอายุ52ปีซึ่งเป็นมารดานะครับโดยนางพวงพยอมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมและน้ำหนักเพิ่มขึ้นทุกปีจนไม่สามารถออกไปทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้เป็นเวลากว่า3ปีแล้วเพราะหากเดินทางไกลหรือเดินบ่อยจะมีอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่ออกและขาก็จะบวมเป็นแผลจากการรับน้ำหนักที่มากนะครับเวลานอนก็ต้องนั่งหลับไม่สามารถนอนราบกับพื้นหรือที่นอนเหมือนคนทั่วไปได้และเวลาทำธุระส่วนตัวก็ยากลำบากนะครับจากภาวะความอ้วนดังกล่าวทำให้นางพวงพยอมครับต้องเป็นภาระของพ่อแม่ที่มีอาชีพทำนาและก็เร่ขายของตามหมู่บ้านซึ่งมีรายได้ที่ไม่แน่นอนนะครับต้องหาเลี้ยงทั้งนางพวงพยอมและหลานอีก2คนนางพวงพยอมเล่าต่อนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ลูกชายคนแรกเนี่ยอายุได้4ขวบตอนนั้นตนมีน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ตามปกติและก็ขณะทำงานอยู่กับสามีที่จังหวัดระยองมีคนทักว่าอ้วนก็เลยตัดสินใจไปซื้อยาลดความอ้วนจากคลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมากินกินได้ประมาณ 5-6 เดือนไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็หยุดกินไปนะครับพอหยุดกินปุ๊บกินไม่ครบกำหนดนะครับคุณผู้ชมทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติกลับมาอยู่บ้านที่อำเภอหนองหงเพื่อมาทำนาและทำงานอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านส่วนสามีก็ทำงานรับเหมาก่อสร้างทั่วไปช่วงที่กลับมาอยู่ที่บ้านน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากการกินยาลดความอ้วนหรือไม่จนเมื่อ3ปีที่แล้วครับ
ตนเองหนักถึง200กิโลกรัมจนไม่สามารถไปทำงานได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังมีสามีครับที่คอยทำงานหาเลี้ยงตนและก็ลูกอีก2คนเมื่อกระทั่งเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาก็คือปี2556สามีของตนประสบอุบัติเหตุขณะทำงานเสียชีวิตทำให้ตนและลูกอีก2คนต้องเป็นภาระของพ่อแม่ที่ต้องหาเลี้ยงทั้งที่มีรายได้ไม่แน่นอนนะครับก็รู้สึกท้อใจและสงสารพ่อกับแม่ที่ต้องมาแบกภาระทั้งหมดจึงอยากวิงวอนให้ผู้ใจบุญพาไปรักษาหรือลดความอ้วนเพื่อให้สามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและลูกได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับทางแม่ของนางพงพยอมก็คือนางเจียมเจ้งก็บอกว่ารู้สึกสงสารลูกมากเพราะไม่สามารถไปไหนมาไหนเหมือนกับคนทั่วไปได้ทั้งยังไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองและลูกได้ตอนนี้ชีวิตครอบครัวลำบากมากเพราะที่บ้านฐานะยากจนลำพังรายได้จากการขายของก็ไม่แน่นอนซ้ำตนก็ยังป่วยเป็นความดันและก็ไทรอยด์นะครับไม่รู้จะทำงานหาเลี้ยงได้อีกนานแค่ไหนจึงอยากจะวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีจิตเมตตาพาลูกไปรักษาให้หายจากโรคอ้วนเพื่อสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและก็ลูกได้นะครับหากคุณผู้ชมหรือว่าท่านใดก็ตามที่มีจิตเมตตาต้องการพานางครูพยองไปรักษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0871412154และก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0860074036หรือสามารถบริจาคช่วยเหลือได้ที่ชื่อบัญชีนางพวงพยอมใต้ไทยสงหมายเลขบัญชี 407-4-07495-8 ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีออมทรัพย์สาขาลำไรมาศที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้หนักกว่า200กิโลกรัมครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่เปเล่ครับไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองแล้วก็ลูกอีก2คนได้ต้องเป็นภาระให้กับทั้งพ่อและก็แม่ซึ่งมีอาชีพทำนาและก็ค้าขายแต่ตัวก็มีบุตรด้วยใช่ลำบากน่าดูเลยทีเดียวใครมีจิตเมตตาก็บริจาคช่วยกันนะครับครับผมเดี๋ยวผมย้ำชื่อบัญชีอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับหมายเลขบัญชี 407-4-07495-8ธนาคารกรุงเทพประเภทบัญชีออมทรัพย์สาขาลำไรมาศชื่อบัญชีก็นางพวงพยอมใต้ไทยสงนะครับผมที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมณขณะนี้ครับผมนะช่วยกันนะครับผมมาดูอีกข่าวนะครับเรื่องราวดีๆหน่อยนะครับในส่วนการช่วยเหลือสังคมเหมือนกันนะครับครับผมจากทางด้านของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีในส่วนของกำหนดการนะวันเวลารับบริจาคโลหิตครับทั้งวันตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับเริ่มต้นวันอังคารที่14ตุลาคมนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับรับบริจาคโลหิตนะครับณอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษครับวันพุธที่15ตุลาคมครับรับบริจาคโลหิตณบริษัทแอนดูรานไทยนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมครับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์รับบริจาคโลหิตณอำเภอละหารทรายพร้อมด้วยกับวันอังคารที่21ตุลาคมครับรับบริจาคโลหิตณอำเภอนาโพครับวันพุธที่22ตุลาคมครับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับออกรับบริจาคโลหิตนะบิ๊กซีบุรีรัมย์นะครับรวมไปถึงวันอังคารที่28ตุลาคมนะครับรับบริจาคโลหิตนะอำเภอบ้านด่านวันพุธที่29ตุลาคมครับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ออกรับบริจาคโลหิตนะบริษัทโฮมโปรดักเซ็นเตอร์นะครับพร้อมด้วยกับวันที่30ตุลาคมครับวันพฤหัสบดีครับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนะจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ด้วยกันครับคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้พื้นที่ไหนก็สามารถไปร่วมกันบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้นะครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่งนะครับผมการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ของเราแต่ก่อนบริจาคโลหิตก็จะต้องพักผ่อนนะใช่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูสภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมด้วยครับผมนะฮะก็เชิญแล้วนะครับยังอยู่ที่เรื่องของสุขภาพของเราอีกหนึ่งเรื่องนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดหรือมีญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดคือล่าสุดทีมเภสัชกรที่โรงพยาบาลอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา มีการทำการวิจัยแล้วก็คิดค้นโครงการในการฉีดยาพ่นหอบหืดเขามี5ขั้นตอนปกตินี่คนเป็นโรคหอบหืดก็จะมียาพ่นถ้าพ่นไม่ถูกวิธีนี้ไม่ได้ผลใช่ครับผมเป็นไง5ขั้นตอนน่าสนใจมากนะครับผมเมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมที่งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2557นะครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเภสัชกรหญิงภัทรจิตราสมานนาชาติประจำโรงพยาบาลชำนิจังหวัดบุรีรัมย์
ได้นำเสนอผลงานด้านวิชาการด้านสาขาเภสัชกรรมเรื่องเขย่าอมกดพร้อมดูดกลั้นแล้วกลั้วนะครับซึ่งชื่อโครงการน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเทคนิคการปฏิบัติตัวในการพ่นยาป้องกันหอบหืดและยาขยายหลอดลมขณะเกิดอาการช่วยให้ผู้ป่วยรู้เทคนิคในการใช้ยาพ่นเองอย่างปลอดภัยลดอัตราการมาโรงพยาบาลและการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นนะครับซึ่งเภสัชกรหญิงพัทรจิตราให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการนำเสนอวิชาการในเรื่องนี้เนื่องจากในรอบ3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2554เป็นต้นมานะครับโรงพยาบาลชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมีผู้ป่วยโรคหืดมารับบริการในคลินิกโรคหืด76คนส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนนะครับอายุเฉลี่ย41ปีเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักไม่ไปพบแพทย์ตามที่นัดเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางและก็ไม่ใส่ใจในการดูแลตนเองนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปเยี่ยมบ้านก็ไม่พบผู้ป่วยและจากการศึกษาในการใช้ยาพ่นขยายหลอดลมเองที่บ้านเมื่อเกิดอาการเฉียบพลันผู้ป่วยส่วนใหญ่ครับยังใช้ยาพ่นไม่ถูกวิธีเช่นผู้ป่วยมักจะไม่กลั้นลมหายใจไม่บ้วนปากไม่กลั้วคอพ่นยาติดกันหลายครั้งโดยไม่เว้นช่วงนะครับทำให้การรักษาไม่ได้ผลเนื่องจากละอองยาไม่เข้าที่หลอดลมทำให้เกิดผลเสียและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงนะครับซึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหอบหืดให้สามารถพ่นยาได้ถูกวิธีนะครับและก็สามารถดูแลตัวเองได้ในภาวะฉุกเฉินที่เกิดอาการอย่างเฉียบพลันทีมเภสัชกรก็ได้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลชำนิครับคิดค้นเทคนิค5ขั้นตอนให้ผู้ป่วยโรคหืดสามารถนำไปใช้ได้ก็คือเขย่าอมกดพร้อมดูดกลั้นแล้วกลั้วโดยมี5ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมขั้นตอนที่1ก็คือให้เขย่าตัวยาพ่นเพื่อให้ยากระจายทั่วกระบอกยาครับขั้นตอนที่2ให้ผู้ป่วยใช้ริมฝีปากอมปากหลอดพ่นยาให้สนิทขั้นตอนที่3ให้ผู้ป่วยสูบยาไปพร้อมๆกันกับการกดกระบอกยาเพื่อให้ละอองยากระจายลงไปสู่หลอดลมได้อย่างเต็มที่ขั้นตอนที่4ก็คือให้กลั้นลมหายใจสักระยะและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่5นะครับกลั้วยาที่พ่นเข้าไปเพื่อให้ละอองยาได้ไหลลงไปสู่หลอดลมได้อย่างเต็มที่โดยการสอนผู้ป่วยก็จะเป็นการสอนตัวต่อตัวและให้ฝึกทำต่อหน้าทุกครั้งที่มารับบริการนะครับจากผลการดำเนินการในรอบ3ปีนี้พบว่าได้ผลดีครับคุณผู้ชมและก็พี่เปเล่ครับครับผมผู้ป่วยที่ได้รับยาพ่นสามารถนำยาไปพ่นเองที่บ้านได้อย่างถูกต้องและก็สามารถควบคุมอาการได้ผลดีไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลถึงร้อยละ70ของผู้ป่วยโรคหืดทั้งหมดและก็สามารถลดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาได้จาก47ครั้งเหลือเพียง11ครั้งทำให้ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 92% ของผู้ป่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยต่อไปด้วยใช้อย่างถูกวิธีก็ได้ผลครับผมก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีจากโรงพยาบาลชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับผมครับผมขอย้ำอีกครั้งนึงครับเขย่าอมกดพร้อมดูดกลั้วกลั้นแล้วกลั้วซึ่งเทคนิค5ขั้นตอนเหมือนที่บอกคุณผู้ชมไปครับผมก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดครับผมนะฮะก็ใครที่มีญาติพี่น้องก็นำไปใช้เลยนะครับผมครับผมนะฮะมาดูทางด้านของตำแหน่งงานว่างในเดือนกันยายนบ้างครับน้องวันครับผมครับผมในส่วนของตำแหน่งงานว่างในเดือนกันยายนนะครับเริ่มต้นที่บริษัทสุขสง่าแอนนบดิสทริบิวเตอร์นะครับจำกัดนี่รับสมัครพนักงาน5อัตราครับเพศชายนะครับอายุ20ปีถึง45ปีครับวุฒิการศึกษาก็ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่3ถึงปริญญาตรีครับท่านใดสนใจติดต่อได้ที่044613222ครับผมบริษัทต่อไปก็คือบริษัทไมด้าแอสเซทจำกัดมหาชนนะครับรับสมัครธุรการสต็อก2อัตราเพศหญิงอายุ21ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวช.ถึงปริญญาตรีครับพนักงานตรวจสอบสินเชื่อ4อัตราเพศชายอายุ21ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาม.6 ถึงปริญญาตรีครับผมพนักงานเก็บเงิน4อัตราครับอายุ21ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาม.3 ถึงปริญญาตรีตัวแทนขาย4อัตราเพศชายหรือหญิงอายุ
18ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์089-280-3027ครับผมครับอีกหนึ่งบริษัทส่งท้ายตรงนี้แล้วกันนะครับกระนั่งของธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ครับรับสมัครรปภหญิงด่วนนะครับ1อัตราครับเพศหญิงอายุ20ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษาครับครับผมนี่คือตำแหน่งที่เอามาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงครับกลับมาช่วงหน้าอีก1ช่วงของรายการบุรีรัมย์ทูเดย์นะครับคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องของกีฬาช่วงหน้าเป็นข่าวกีฬาเอามาฝากคุณผู้ชมกันช่วงนี้พักสักครู่ครับมาอยู่ด้วยกันต่อครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่เปเล่ครับกับรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ครับรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงกิจกรรมต่างๆและก็สาระประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับผ่านช่องบุรีรัมย์ Channel ครับจานส้ม IPM 109ครับ TV ของคนบุรีรัมย์และนอกจากนี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยได้ที่ www.nntv.com นะครับดูออนไลน์ได้ต้องใช่ครับผมชมรายการของเราอยู่นะครับส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ครับผมพิมพ์บีตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ส่งมาที่422-1770หรือคุณผู้ชมหน่วยงานไหนก็ตามที่มีข่าวอยากจะให้รายการบุรีรัมย์ทูเดย์ประชาสัมพันธ์ให้ก็สามารถส่งแฟกมาที่044-625-978นะครับหรือส่งอีเมลมาก็ได้ครับผมบุรีรัมย์ทูเดย์ @nntv.com ครับครับผมเอาล่ะว่ากันต่อช่วงนี้ช่วงท้ายเป็นช่วงของข่าวกีฬาครับผมนะครับผมเรื่องราวของแวดวงกีฬานะครับวันนี้เป็นในส่วนของมอเตอร์สปอร์ตนะครับจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับสัปดาห์มอเตอร์สปอร์ตที่ผ่านมาใช่เมื่อวันที่4แล้วก็วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาครับผมเปิดใช้งานอย่างยิ่งใหญ่เรียบร้อยกับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือว่ารู้จักกันก็ BIC ใช่นะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่ผ่านมาครับรางวัลเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่กำลังชมรายการอยู่น่าจะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับของการเปิดใช้สนามแข่งรถระดับโลกครับผมที่มาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอย่างพี่เปเล่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันก็เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศได้ทั้งบรรยากาศของในส่วนของงานมอเตอร์โชว์นะที่อยู่ด้านหน้าสนามบูธต่างๆหรือเป็นในส่วนของการแข่งขันทางด้านของแร็กนะแล้วก็อีกคลายแม็กก็คือทางด้านของซูเปอร์ GT ในสนามที่ทางด้านของระดับโลกโดยเฮมันชูเก้ใช่ใช่ซึ่งยานยนต์คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าดูแข่งรถไม่รู้เรื่องแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปสัมผัสบรรยากาศรถราคาเป็น10ล้าน10ล้านนะที่มาจอดอยู่ด้านหน้า BRICข้างหน้าก็แพงใช่แต่รถที่แข่ง30กว่าคันนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่แพงหมดเลยครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามีทางด้านของไฮไลท์นะวันนะครับในส่วนของบรรยากาศนะครับการแข่งขันบุรีรัมย์ซูเปอร์ GT Race นะครับเมื่อวันที่4-5ตุลาคมให้ได้ชมกันครับพร้อมแล้วส่งคุณผู้ชมไปชมไฮไลท์การแข่งขันเมื่อวันที่4และวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาครับสวัสดีครับ BRIC Highlight จะพาคุณผู้ชมไปพบกับบทสรุปผลการแข่งขันบุรีรัมย์ United Super GT Race เรสประวัติศาสตร์ครั้งแรกของเมืองไทยบนสนามช้าง International Circuit ในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคมที่ผ่านมาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับซึ่งภายในงานคุณเนวินชิดชอบประธานที่ปรึกษาโครงการ BRIC ทำการรับมอบประกาศนียบัตรที่ได้รับรองจาก FIA หรือสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติให้การรับรองสนามช้าง International Circuit เป็นสนาม FIA Grade 1อย่างเป็นทางการนั่นจะทำให้สนามแห่งนี้สามารถจัดการแข่งขัน F1 ได้เลยทีเดียวโดยในรอบ Qualify รุ่น GT 300วุฒิกรอินทรภูวศักดิ์ควงคู่อเล็กซานเดอร์อิมพอลโทลีดาวขับชาวสวิตควบพอร์ช 911 GT 3R ผาต้นสังกัดอย่าง iMobile AAS ที่ลงแข่งด้วยสิทธิ์วายการ์ดขวาโพโพซิชันไปครองด้วยเวลาต่อรอบ1นาที33.507วินาทีส่วนอันดับที่2ได้แก่คาซุกิโฮชิโนะและลูคัสออโดเนสสังกัด BMAC NDDP GTRส่วนรุ่น GT 500ซาโตชิโมโตยาม่าและมาซาทากะยานากิดะ2นักขับญี่ปุ่นสังกัดโมล่าที่รักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมไว้ได้ซิ่งนิสสัน GTR ขวาโพโพซิชัน GT 500ไปครองด้วยเวลาต่อรอบ
1นาที24.704วินาทีส่วนกริดที่2เป็นของไมเคิลคลุมและไดกิซาซากิจากคอนโดเรซิ่งด้วยเวลาต่อรอบ1นาที24.739วินาทีชนะเลิศรุ่น GT 300คาซูกิโฮชิโนะและลูคัสออโดเนสสังกัด NDDP Racing ที่พึงคว้าแชมป์แรกในฤดูกาลนี้ให้กับตนเองด้วยเวลารวม1ชั่วโมง39นาที29วินาทีอันดับที่2ตกเป็นของจอร์จมุลเลอร์และไซกิอาระจาก BMW Sport Trophy Team Study ทำเวลารวม1ชั่วโมง39นาที30วินาทีในรุ่น GT 500แชมป์ตกเป็นของคาซูกินางาจิมะอดีตนักแข่งรถสูตร1ชาวญี่ปุ่นและเจมส์รอสเตอร์สังกัดเล็กซัสทีมปิโตรนัททอมหลังผ่าน66รอบของการชิงชัยทำเวลา1ชั่วโมง37นาที58วินาทีส่วนอันดับ2ได้แก่ไมเคิลคุมและไดกิซาซากิจากคอนโดเรซิ่งทำเวลารวม1ชั่วโมง8นาทีสำหรับศึกซูเปอร์ GT 2014จะกลับไปแข่งขันสนามสุดท้ายของปีที่สนามทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้โดยเกมความเร็วรายการนี้จะกลับมาแข่งขันในเมืองไทยในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนภายใต้สัญญาระหว่าง GTA เจ้าของลิขสิทธิ์ซูเปอร์ GT และบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและนั่นคือบทสรุปผลการแข่งขันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซูเปอร์ GT เรซในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคมที่ผ่านมากับเรสประวัติศาสตร์ครั้งแรกของเมืองไทยบนสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นี่เป็นการทบทวนบรรยากาศเมื่อวันที่4แล้วก็วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์ของเราคือนอกจากรายการซุปเปอร์ GT ที่เกิดขึ้นก็ต้องรอฤดูกาลหน้าเดี๋ยวกลับมาอีกแน่นอนนะครับแต่ว่าในจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีทั้งเราของไวโพมอเตอร์สปอร์ตที่มีเข้ามาตลอดแต่คือหลังจากนี้ไปสนามแห่งนี้ก็จะเป็นการครับเปิดใช้งานตลอดไปก็ตลอดเดือนไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้เดือนตุลากันยาพฤศจิกาธันวาที่มีอีเวนต์เข้ามาตลอดแล้วจองคิวไว้รอแล้วจองคิวไว้เรียบร้อยแล้วมีผังในส่วนของการงานต่างๆมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยไปดูได้ด้านหน้าสนาม DIC ใช่ครับผมแล้วก็ข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมอีกนิดนึงนะครับหลายคนบอกว่าแดดร้อนล่าสุดคุณเนวินชิดชอบครับผมบอกว่าจะทำหลังคาทุกราคาบัตรทุกราคาบัตร500บาทจนถึง 2,000 บาทมีหลังคาทุกพื้นที่ทุกพื้นที่นะก็ตอนนี้ปกติก็จะมีทั้งนั่งไกลสแตนที่มีหลังคาในสแตนหลักแล้วก็จะมี A B C D ที่ไม่มีตอนนี้ลุงเนวินก็บอกว่าจัดการทั้งหมดเลยผมนั่งดูแบบสบายเลยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับผมนะฮะแล้วก็แวะดูมอเตอร์สปอร์ตนะครับครับเบรกมอเตอร์สปอร์ตมาหน่อยแล้วกันมาดูเรื่องราวของฟุตบอลกันนิดหนึ่งครับน้องวันใกล้จะมาถึงแล้วนะสำหรับทางด้านของฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพรอบชิงชนะเลิศนะครับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่พบกับทางด้านของ BC เทโรศาสนะวันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับผมที่สนามสุพัทราสัยครับตอนนี้ในส่วนของผู้จัดการแข่งขันนี่เขาคลอดตั๋วมาแล้วในส่วนของการที่นั่งของฝั่งบุรีรัมย์ฝั่ง BC เทโรออกมาแล้วเดี๋ยวได้ชมภาพกันนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็มีบัตรจำหน่ายกันนะครับบัตรราคา100บาทนะครับก็จะเป็นฝั่งไม่มีหลังคาแล้วก็บัตร200บาทที่มีหลังคานะครับโดยในส่วนของก็จะจำหน่ายกันวันที่11ตุลาคมนะครับเวลา 11:00 น. ถึง 18:00 น.
แล้วก็วันที่12คือวันแข่งนี่ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปครับน้องวันนะคุณผู้ชมครับก็ดูผังไปด้วยเลยละกันนะครับก็ในส่วนของกองเชียร์ BC เทโลศาสนะนะครับก็จะนั่งฝั่งทิศเหนือครับก็โซน N แล้วก็ทางซ้ายของโซน W ครับทางขวาของโซน E นะครับส่วนกองเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนั่งฝั่งทิศใต้ครับโซน S รวมไปถึงทางขวาของโซน W ครับแล้วก็ทางซ้ายของโซน E นะครับก็แนะนำสำหรับผู้ชมทั่วไปนะครับที่จะเข้าชมก็ให้เลือกชมบัตรโซน W แล้วกันนะครับสำหรับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ครับล่าสุดนะครับทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้บัตรมาแล้วนะครับสำหรับน้องวันครับนะน้องวันแล้วก็ท่านผู้ชมครับที่สนใจจะเข้าชมนะครับทางด้านของเกมฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพรอบชิงชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็มีบัตรมาจำหน่าย 4,000 ใบด้วยกันนะครับโดยมีโซน E 2,000 ใบใบละ100บาทแล้วก็โซน S หลังประตูนี่ครับ 2,000 ใบใบละ100บาทนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยน้องวันครับคุณผู้ชมนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาจัดนี่เลยครับรถบัสเชียร์ทั่วไทย600บาทพร้อมตั๋วเข้าชมด้วยคือเหมือนทัวร์ที่จะไปเชียร์ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วก็คว้าถ้วยใบที่4เอารถขนกลับมาบ้านเลยโปรแกรมนี้มาไว้ที่ไอโมบายสเตเดียมที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับผมซึ่งเห็นคุณผู้ชมหลายคนนะครับพี่เปเล่ครับซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วซื้อแล้วถ่ายรูปลง Facebook เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะพร้อมที่จะไปเชียร์นะครับอ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจตอนนี้ก็ไปจองตั๋วได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว iMobile Stadium นะครับเปิดบริการทุกวันเลยครับ 9:00 น.ถึง 18:00 น.นะฮะสอบถามรายละเอียดนะเผื่อท่านใดสนใจจะเดินทางไปเชียร์ด้วยนะครับ600บาทเท่านั้นเองไปกลับนะครับติดต่อได้ครับ0810702626 0958252741อีกหมายเลขครับ0958252742นะครับสำหรับทางด้านของโปรแกรมการแข่งขันครับโตโยต้าลีกคัพรอบชิงชนะเลิศ12ตุลาคมนี้ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ BEC เทโรศาสนะนะครับครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปความพร้อมทั้ง2ทีมทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ BEC เทโรศาสนะนะครับครับผมดูซิว่าทั้ง2ทีมณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมไปชมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นแชมป์ติดต่อกัน3ปีและปีนี้เป็นปีที่4ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าชิงแน่นอนครับต้องเป็นแชมป์ปีที่4บุรีรัมย์ไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องเป็นแชมป์โตโยต้าลีกครับเพื่อสร้างตำนานสำหรับวงการฟุตบอลไทยปีนี้อาจจะดูดีกว่าทุกๆปีนะครับก็ไม่ประมาทแต่ยังเชื่อว่าจะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ปีที่4ไว้ที่บุรีรัมย์ได้ครับก็แน่นอนว่าทุกคนเองก็ตั้งใจที่จะเข้าไปป้องกันแชมป์สำหรับในปีนี้ซึ่งเป็นความหวังของเราอยู่แล้วพวกเราจะเอาชนะ BC ให้ได้ครับ We play against Burilam already many times. We also have good things and we not afraid to play against Burilam.We must to think about us and we must to think about be champion because it's important for BC Ted. I believe that is we doing good job on that day and then the Shia that going to the stadium going to see the good final match. ทีม BC เทโรศาสนานะครับพวกเราทุกคนก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรเหมือนกันทุกคนก็คงมีเป้าหมายเดียวกันคือเราก็อยากได้แชมป์เหมือนกันนี่คือความพร้อมระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ BEC เทโรศาสนะของเรานะครับผมแชมป์4สมัยใช่บุรีรัมย์กำลังจะเป็นสมัยที่4นี่แหละครับวันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับครับผมพี่เปเล่ครับคุณผู้ชมครับคือผู้จัดการทีมเนี่ยคุณทัศเทพออกมาบอกแบบนี้นะครับว่าพูดถึงทีม BEC เทโรศาสนะบอกว่าอย่าตื่นเต้นในเกมนัดชิงคือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ย
ได้เข้าชิงครับผมหลายนัดคือชินละชินกับการชิงนะครับผมแต่ BEC เทโรศาสนะห่างหายจากความรู้สึกในนัดชิงนานมากไปนานนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งในเกมที่เราจะพบกันพวกเราจะมีข้อเปรียบเทียบมากกว่าเพราะเทโรขาดเกมนัดชิงชนะเลิศมานานขณะที่พวกเราก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีประสบการณ์ผ่านเกมสำคัญมาตลอดสมาธิความนิ่งประสบการณ์คือจุดสำคัญในเกมนัดชิงและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็จะครองแชมป์ถ้วยใบนี้อีกสมัยครับผมนี่คือสัมภาษณ์จากคุณพัฒเทพผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราในช่วงนี้ครับเน้นแน่นอนนะฮะเรื่องราวของบอลชิงอีกหนึ่งประเด็นที่ท่านแฟนบอลสนใจก็คือเรื่องราวของผู้ตัดสินคณะกรรมการใช่ครับว่าจะเป็นใครกันที่จะลงเป่าที่ลงเป่านะฮะทางด้านของเสตุ้มครับพลเอกสินเสนชองโกบลนะครับประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินนี่ก็บอกว่าเผยว่าในส่วนของนัดชิงโตโยต้าลีกครับระหว่างบุรีรัมย์กับบีซีเทโรเนี่ยนะฮะก็จะใช้ผู้ตัดสินฟีฟ่านะฮะแต่ว่าจะยังไม่รู้ตอนนี้จะมาจับสลากก่อนวันก่อนเตะ2ชั่วโมงก็คือวันที่12ก่อนเริ่มการแข่งขัน2ชั่วโมงครับผมนะฮะโดยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วแต่มีรายชื่อมาแล้วฮะทั้ง14คนด้วยกันนะครับสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินจะยกทีมงานผู้ตัดสินฟีฟ่าทั้งหมด14คนนี้ไปจับสลากกันที่สนามแข่งขันก่อน2ชั่วโมงครับเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการทำหน้าที่ตัดสินนะครับโดยรายชื่อ14คนมีอย่างนี้ฮะโดยผู้ตัดสินนะครับก็เป็นทางด้านของอาจารย์ชัยยะมหาปราบนะครับอลงกรณ์ฝีมือช่างสุเปรมนนทวงศ์ครับทิศชัยนวลจันทร์มงคลเพชรศรีแล้วก็ศิวกรผู้อุดมนะครับส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ไลแมนเนี่ยนะแบบคอมก็เป็นทางด้านของถนอมบริคุตชุมพลวีแปรอนุวัฒน์ฝีมือช่างนิวัฒน์อินสะอาดอำนาจทองมณีบินหลาปรีดาสุเมศสายแวนแล้วก็ถาปนาถาวรครับน้องวันครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าผู้ตัดสิน6รายชื่อกับผู้ช่วยผู้ตัดสินอีก8รายชื่อครับใครจะได้เป็นคณะกรรมการตัวจริงในแมตช์วันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีการจับสลากก่อนการแข่งขัน2ชั่วโมงครับผมเอาล่ะส่งกำลังใจเชียร์ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเรานะครับวันนี้บุรีรัมย์ทูเดย์ของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมครับผมเทปหน้ากลับมาพบกันใหม่จะมีอะไรมาแจ้งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้วันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ